ลุงพลโต้พ่อแบมพยานปากเอกทวงบุญคุณเคยช่วยตอนติดคุกลั่นคนอย่างลุงกล้าทำกล้ารับลุงพลโต้พ่อแบมพยานปากเอกทวงบุญคุณเคยช่วยตอนติดคุกลั่นคนอย่างลุงกล้าทำกล้ารับไม่มีการข่มขู่แน่นอนเมื่อเวลา 10.50 นาฬิกาวันที่21ธันวาคม66ที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนตำบลกุดเรือคำอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนให้สัมภาษณ์หลังจากทำพิธีบายสีสู่ขวัญนายชัยพลกล่าวว่าวันนี้มีการรำถวายครูบาอาจารย์ก่อนที่จะมีพิธีบายสีสู่ขวัญซึ่งเป็นประเพณีของคนอีสานเวลาเรียกขวัญกำลังใจหลังจากนั้นก็มีการกอดกันเพราะผู้ใหญ่ใจดีท่านอยากทำให้เห็นว่าทุกคนยังเป็นกำลังใจให้กับลุงพลและป้าแตนอยู่ไม่มีอะไรพิเศษแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลุงกับป้าในตอนนี้ความรู้สึกวันนี้มันตื้นตันใจมากหลังจากเมื่อวานที่กลับมาแฟนคลับรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกลุงกับป้าแตนมากวันนี้จึงฝากให้คนที่อยู่ที่นี่กอดลุงกับป้าแตนเพื่อเป็นกำลังใจมันก็ทำให้มีกำลังใจในการต่อสู้ในกระบวนการชั้นศาลอุทธรณ์ต่อจะสังเกตได้ว่าวันนี้ลุงร้องไห้น้อยมากเพราะตอนนี้ได้กำลังใจจากทุกคนเยอะทำให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนายชัยพลกล่าวว่าเมื่อวานได้ดูข่าวของยายสมควรซึ่งเป็นแม่ของป้าแตนก็เห็นว่ายายสมควรมีรอยยิ้มและดีใจที่ลูกสาวสุดที่รักซึ่งเป็นลูกสาวคนแรกของครอบครัวผ่านวิบากกรรมรอบนี้มาได้ส่วนตัวของลุงเองเป็นลุงเขยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปว่าตนไม่ได้เป็นคนทำวินาทีที่ลงมาจากศาลตอนแรกไม่เข้าใจว่าตัวเองถูกจำคุกเข้าใจว่าศาลท่านยกทั้งหมดแต่เมื่อทนายมาบอกว่าถูกจำคุกทั้งหมด20ปีแต่ศาลท่านเมตตาให้ประกันตัวภายในวันนั้นเลยอยากขอบคุณศาลที่เมตตาที่ทำให้ออกมาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นทนายจะเขียนคำอุทธรณ์เพื่อต่อสู้คดีทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่ทอดทิ้งลูกความนายชัยพลกล่าวว่าส่วนประเด็นที่จะต่อสู้ต่อในความรู้สึกของตนคือที่ศาลพิพากษาว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าตนก็จะสู้ในส่วนนี้ไม่ว่าจะมีพิรุธตรงไหนเราต้องพิสูจน์ตัวเองต่อต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนซึ่งตนพึงพอใจกับทีมทนายกฎหมายธรรมรังสีท่านทำงานดีที่สุดแล้วก็จะใช้ทีมกฎหมายเหมือนเดิมสิ่งสำคัญที่สุดที่ลุงจะต้องพิสูจน์ตัวเองคือช่วงเวลา9โมงเศษกับ 14.00 ถึง 16.00 นว่าเราอยู่ตรงไหนส่วนพ่อแบมที่เป็นพยานปากเอกมีช่วงหนึ่งที่พ่อแบมไปออกรายการหนึ่งแล้วบอกว่าพบกับลุงพลในช่วงเวลา9นาฬิกา20นาทีหลังจากนั้นก็นั่งอยู่ที่บ้านและพ่อของน้องชมพู่ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านประมาณ9นาฬิกา40นาทีห่างกัน20นาทีมาถามหาน้องชมพู่ซึ่งคือข้อพิรุธของพยานปากนี้ลุงเห็นจึงขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปบ้านพ่อแบมและบอกพ่อแบมว่าไปออกข่าวแบบนั้นจะทำให้พ่อชมพู่ลำบากเพราะว่าลุงมีพยานเนื่องจากในช่วงที่เจอกับพ่อแบมน้องโอมเอาโทรศัพท์ไปให้ที่สวนยางซึ่งตอนนั้นลุงกำลังกระตุ้นยางอยู่ไม่ใช่กรีดยางลุงมีพยานเป็นลูกชายอยู่แล้วว่าช่วงเวลาประมาณ7โมงนิดๆเรายังคุยกันอยู่ยืนยันไม่ได้ไปข่มขู่ให้เปลี่ยนคำให้การตามที่พ่อแบมกล่าวอ้างและไม่มีพฤติกรรมที่จะข่มขู่ทำร้ายร่างกายพ่อแบมเลยพ่อแบมเคยติดคุกคดีตัดไม้ระยะเวลาประมาณ1ปีมีลุงนี่แหละที่คอยช่วยเหลือครอบครัวของพ่อแบมมาตลอดลุงจะไปข่มขู่พ่อแบมเรื่องอะไรมันไม่เกี่ยวกันมันเป็นสิทธิ์ของพ่อแบมที่จะพูดแต่เป็นสิทธิ์ของลุงเช่นกันที่จะต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้คนชื่อชัยพลวิภากล้าทำกล้ารับไม่มีการข่มขู่แน่นอนเปิดหลักฐานสำคัญเส้นผมในรถมัดตัว
ลุงพลมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพลุงพลปาดน้ำตากลางวงแถลงข่าวทนายเผยผลใช้สองเสียงเห็นแย้งสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ครอบครัวน้องชมพู่จ่อยยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าหลังศาลสั่งคุกลุงพลช็อกคุก20ปีกลุ่มแม่ยกลุงพลหายเกลี้ยงนางรำจากนับร้อยเหลือแค่17คนช็อกคุก20ปีกลุ่มแม่ยกลุงพลหายเกลี้ยงนางรำจากนับร้อยเหลือแค่17คนเข้าร่วมพิธีทำบุญและบายสีสู่ขวัญที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่21ธันวาคม66ที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนตำบลกุดเรือคำอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลากโพหรือป้าแตนนิมนต์พระสงฆ์7รูปเดินทางมายังพื้นที่เพื่อตักบาตรทำบุญโดยมีขนมของว่างอาหารแห้งบรรจุใส่ถุงเป็นห่อห่อเอาไว้เพื่อใส่บาตรซึ่งทั้งคู่มีสีหน้าแววตาที่สดใสภายหลังจากใส่บาตรกับพระสงฆ์ทั้ง7รูปแล้วเสร็จนั้นด้านลุงพลและป้าแตนร่วมกรวดน้ำก่อนจะรับฟังบทสวดก่อนจะเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้และทำพิธีบายสีสู่ขวัญจากนั้นแฟนคลับของลุงพลป้าแตนรวมถึงชาวบ้านจำปาดงชาวบ้านใกล้เคียงและชาวบ้านกกอกที่มาบางส่วนร่วมกันนำเชือกสีขาวติดเงินมาผูกข้อไม้ข้อมือจำเต็มมือของลุงพลและป้าแตนพร้อมนำข้าวเหนียวและไข่ต้มมาให้ลุงพลและป้าแตนกำไว้เพื่อให้พ้นจากสิ่งไม่ดีในชีวิตซึ่งบางคนถึงกับร้องไห้บอกว่าสงสารลุงพลป้าแตนก่อนอวยพรให้ลุงพลป้าแตนพ้นทุกข์พ้นโศกทุกคนยังเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของทั้งคู่ต่อด้วยพิธีกอดให้กำลังใจลุงพลโดยเริ่มจากป้าแตนเป็นคนสวมกอดลุงพลก่อนร้องไห้ออกมาทั้งคู่หลังจากกลั้นน้ำตาเอาไว้ตั้งแต่ช่วงพิธีบายสีสู่ขวัญตามด้วยกลุ่มแฟนคลับและเหล่า YouTuber ทยอยกันกอดให้กำลังใจป้าแตนโดยทุกคนร้องไห้มีน้ำตาเพราะสงสารลุงพลกับป้าแตนเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตสำหรับพิธีทำบุญและบายสีสู่ขวัญให้กับลุงพลและป้าแตนที่จัดขึ้นในวันนี้พบว่าไม่มีกลุ่มแม่ยกที่มีฐานะมาร่วมพิธีเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมารวมทั้งในพิธีรำถวายยังพบมีนางรำร่วมพิธีแค่17คนเท่านั้นจากพิธีบายสีสู่ขวัญในครั้งก่อนๆที่มีนางรำมาร่วมพิธีรำถวายนับ100คนทำให้เป็นที่น่าสังเกตว่าจากกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกลุงพล20ปีทำให้กลุ่มแม่ยกที่เคยสนับสนุนและให้กำลังใจเริ่มเปลี่ยนท่าทีไปหรือไม่เปิดหลักฐานสำคัญเส้นผมในรถมัดตัวลุงพลมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพลุงพลปาดน้ำตากลางวงแถลงข่าวทนายเผยผลใช้สองเสียงเห็นแย้งสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ครอบครัวน้องชมพู่จ่อยยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าหลังศาลสั่งคุกลุงพลตะวันฉายซูเปอร์บอลช่างน้ำหนักผ่านฉลุยแฟนมวยได้ชมดรีมไฟแน่ความเคลื่อนไหวของศึกวันลุมพินี46ที่จะเปิดศึกขึ้นในวันศุกร์ที่วันที่22ธันวาคมที่เวทีลุมพินีช่อง7 HD ถ่ายทอดสดเวลา 20.30 ถึง 23.30 น.ไฮไลท์สำคัญคือคู่เอกไฟหยุดโลกสายดาราตะวันฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอพร้อมขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2พบกับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันหลังจากทั้งคู่ต้องคลาดแคล้วกันมา2ครั้งก็ได้เลิกงามยามดีกลับมาประจันหน้าในสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมเกินร้อยล่าสุดทั้งตะวันฉายและซูเปอร์บอลได้ขึ้นชั่งน้ำหนักก่อนปะทะกันเรียบร้อย
โดยมีการวัดระดับน้ำชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดพร้อมกับคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่งผลปรากฏว่าทั้งสองคนทำน้ำหนักผ่านฉลุยไม่มีปัญหาพร้อมที่จะดวลกันในวันศุกร์ที่วันที่22ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนI'm not afraid to die.